เห็นเป็นของปฏิกูลที่น่าเสียบนอกเสียบในถ้ามันยังไม่ได้ข้างในเอาข้างนอกก่อนเสียบออกข้างในผมหนีไปตรงนี้คนมีแขกมาเท่าไรก็ไปทำความสะอาดการลงตลาดก็ไปได้สอนของหยาบอย่าให้เคลื่อนข้างนะขอรับเจ้าของศีลธรรมอยู่กับเจ้าของการปฏิบัติขอวัดทั้งหลายมีทำเพื่อเจ้าของเท่านั้นไม่ทำเพื่อใครประตูอย่าทนอย่าทำให้มืดนั่นเองต้องปิดมันนั่งคุณมืดแล้วถามไม่ปิดประตูเด็กขึ้นรถกันรถดวนมาถึงนี้ขึ้นธรรมดาตามที่เป็นคนไม่ฉลาดรักษาตัวไม่ขึ้นความฉลาดความมีสติหาอุบายที่แกล้งดัดเจ้าของหลายต้องหลายด้านหลายทางนั่งมันจะง่วงหรืออยู่ก็ต้องเดินแค่ไหนปล่อยมันง่วงหลับไม่เกิดประโยชน์หลับนั้นก็นอนก็ดีกว่ามันนั่งทั้งหลับเสียเป็นนิสัยมันนั่งทั้งหลับเป็นนิสัยไม่ดีจิตของไม่ประวัติไม่ถูไม่ถ่ายจริงๆไม่ได้นะมันหนักบ้างดีการจิตของมันมีหนักบ้างเราต้องเกียรติวิสัยคนรู้มันทำไปธรรมดามันมีเหตุมีผลมันรู้เรื่องรู้ราวมันเกิดความสงบที่มีความแยบคายก็ทราบว่านี่ธรรมดาเราก็ได้ผลถ้าทำขนาดไหนปรากฏผลขึ้นมาเราควรจะจัดวิธีนั้นไว้สำหรับผมเองก็อย่างที่เคยพูดเสมอแหละมันไม่มีอะไรดับมันจริงๆมันไม่ลงนะมันต้องเอาเป็นอย่างที่ว่าธรรมดาธรรมดามันไม่เห็นได้เรื่องนะขั้นแรกขั้นตั้งหน้าตั้งฐานมันต้องเอากันอย่างหนักเนี่ยแม้แต่ได้หลักฐานแล้วก็ยังต้องมีเล่นต้องมังคับอยู่ไม่งั้นมันช้าจนมันเป็นไฟทางพื้นทางนี้ไม่ใช่ไฟด้วยไฟด้วยลำบากเราแต่มันสำคัญที่ใจมันไม่ถอยนี่แหละใจมันเอาจริงเอาจังถ้าใจมันถอยก็จะตายจริงสำคัญก็คือตอนจิตเสื่อมเลยแหมมันร้อนอยู่ถึงเราจนไม่ลืมทุกวันไม่ลืมทั้งทุกวันจิตเสื่อมมันร้อนจริงกว่าจิตไม่เคยได้หลักฐานอะไรเลยมันร้อนอะไรนั่นไหนมันคืนร่างมันเสียใจจริงมันเสื่อมไปของดีเสื่อมไปมีดีที่หนูไม่ถอยท่านถ้าถอยตายเลยอันนี้ไม่ถอยมันจะเอาให้ได้จะเอาได้ต่อไม่ต่อก็ได้ได้ก็ได้ด้วยอุบายทดสอบของอย่างที่เขียนในหนังสือมันเสื่อมด้วยเหตุใดก็เราพยายามอยู่มันเสื่อมด้วยเหตุใดจะเดินไม่รู้กี่วันกว่าต้องครึ่งเดือนกว่าจะไปถึงที่ก่อนก็จะเดินตั้งยืนพอไปถึงที่หนึ่งสัก2-3 วันอยู่นั่นไม่นานคือเหมือนจิ้งครกลงจอมปลวกจ้องลงโพนนั่นแหละทับหัวคนลงไปเลยไม่ได้ฟังเสียงในเวลามันเสื่อมถ้าเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมต่อหน้าต่อตาไม่ได้นอนบางคืนสู้กันมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาได้นี่คือมันจะไม่เสียใจไงคน
โอ้โหเสียใจเสียงจริงนะเสียใจมากจริงเราถ้าเป็นคนเราฆ่าได้จริงนะทำให้เราเจ็บใจขนาดนั้นฆ่าอย่างไม่ได้นึกในฝันเลยแหละกี่ศพไม่รู้แหละให้มันสมใจอย่างนั้นเถอะยังไม่ลืมนะมันเจ็บใจเพราะต้านทานไว้ไม่ได้มันทับหัวเราลงไปต่อหน้ากำลังเราไม่มีทางที่ขึ้นมาเอาอีกถ้าขึ้นอีกนะมันแปลกอยู่นะเลื่อนไปเลื่อนไปถึงทีนี้ที่เก่าเนี่ยมันเคยอยู่ได้สองวันหรือสามวันเตรียมลงนะมันแปลกจริงถ้าลงไปถึงจิตมันจริงนะลงจะไม่มีอะไรเหลือเลยงดละหาคนทั้งคนไฟเผาใจเสียใจเอาไปอยู่นั่นไปอยู่ไหนไปบนเขามันมีอยู่นั่นนะไปอยู่บนเขาจะเดินมาขวนเดินขวนที่แผลนั่นน่ะนี่มาพิสูจน์นี่ดูเราจะเผลอที่นี่ได้ทำบริกรรมติดสัจใจเลยส่วนจะเลยไม่สนใจเพราะเลยสนใจมากแล้วถ้าไม่เห็นเกิดผลอะไรมันข้างจะไม่อยากให้เสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้เสื่อมไม่เสื่อมสร้างในลำหลีลำไรกันมันเป็นอารมณ์จะเอาตั้งแต่กำหนดคำบริกรรมนี้อย่างเดียวให้มันเผลอไม่เสื่อมนะให้เสื่อมนี่ถึงได้ตั้งนะเอานี้เป็นหลักเนี่ยมันก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นก็ไม่กำหนดถึงที่เก่าแล้วก็อ๋อที่นี่ที่มันเสื่อมก็ไม่เสื่อมเสื่อมไปแต่กูจะไม่ถอยคอนพุทโธนะนั่งอย่างนั้นอ่ะอยากเสื่อมไหมเสื่อมกูเคยเสื่อมมาพอแล้วแหละไม่ได้เสียดายมันนะแต่ทำมาพุทโธมันจะเสื่อมไปจากจิตไม่ได้มัดจิตไว้พุทโธถึงไม่ได้เงื่อนกันตรงนี้ทอดอะไรกับความเสื่อมความเจริญจะทอดแต่กับพุทโธจะไม่ทอดคือไม่ทอดไม่ยอมทอดปักจิตกันไว้ที่นั่นมันแปลกจริงนะมันไม่เสื่อมจริงทีนี้ไม่ถอยเอาอย่างนี้ไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญแต่สนใจอยู่กับมันนี่จริงก็ไม่เสื่อมไม่ไปไหนไม่ได้มันไม่ตั้งตัวมันได้นี่ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็ไม่เห็นเสื่อมเราก็ไม่ว่าที่เสื่อมเสื่อมไปเพราะเราทอดทุราแล้วเนี่ยเราพิจารณาเหมือนบังคับอยู่กับสมณ์ไม่ถอยเลยตั้งได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ตั้งได้เป็นอาทิตย์เป็นสองวิสามวิเป็นเดือนไปแล้วทีไม่ตามกฎก็เสื่อมใจค่อยเย็นสบายสงบไม่ถอยนะสมาขนาดไหนก็ไม่ถอยมันเป็นบทเรียนอันสำคัญนะเป็นอาจารย์ทั้งเอกครูถ้าเป็นว่าครูอริของผมข้าศึกศัตรูกันก็เรียกว่าไม่ลืมกระทั่งวันตายศัตรูตัวนี้ถึงกล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นคนแล้วฆ่าห้าศพยังไม่รู้สึกตัวนะว่าได้ฆ่าคนคนผู้ทำให้เราเจ็บใจขนาดนี้ที่นั่นคือท่านอาจารย์ใหญ่ที่ไปเผาศพท่านจันทร์เสาร์ท่านไปเราก็อยู่นะที่นวลแต่ก่อนวัดดอยยังไม่มีนะอยู่นะที่ด้านล่างครับภาวนาอยู่ครับมาจิตภาวนาตอนกลับมาธรรมจารย์น้ำมนต์แล้วก็ขอมาไหว้น้ำมนต์แล้วก็ไปรับท่านที่ท่าพนมมาเดินไปท่าพนมนอนทางคืนเดียวนอนมามาตกมันเป็นฝนอยู่วันนี้ฉันเดินทางไปไปท้องบ้านฝั่งแดงฝั่งแดงท่านไทยท่านลูกยืนมีสีกนมกับห้องเต็กเนี่ยท้องผีน้องมาถ่ายท่านเขามาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่เขาถายประจายพันข้าพุทธบุตรวันที่เรา
ทำฝังนั่นเด็กขุดฝังเข้ามาผมพาเข้ามาสาธิตนี่แหละเข้ามาถ่ายที่บ้านฟังแดดท่านั่งท่านท่ายืนท่านท่านั่งหายนี่นั่นกลับมาที่นั่นเล่นใหญ่ไม่เสื่อมละท่านนั่นหลับไปท่านอาจารย์มันท่านไปเขาตกจากนั้นมาเสื่อมอย่างนั้นตะก่อนนั่นท่านไปพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นนั่งใครมีองค์เดียวสององค์เนี่ยที่นั่นที่เราอยู่องค์เดียวมีใครมาอยู่เป็นสอเนี่ยสอที่ตายมาที่หลังมันเพื่อนมาที่ฐานมาที่ฐานเรื่องความเป็นเรื่องตรงเอาไปรับกันขันธนมกลับมาปีเร่งปีนั้นปีเร่งใหญ่ไปเห็นจิตลงถนัดก่อนคราวนั้นลงถนัดชัดเจนทีเดียวลงจนขนาดที่ว่าต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมนะคือมันลงมีเหตุมีผลลงได้กดได้เกณฑ์ถ้าพูดแบบนี้ก็คือเรียกว่าลงมือขั้นมีภูมิเลยมันเห็นรู้ชัดชัดว่าไม่เสื่อมนะเพราะมันถึงที่หนึ่งแล้วมันรู้นั่นเชื่อก็จะทำเชื่อถึงใจข้างนั้นคือมันรบกับทุกขเวทนาอย่างนั้นนั่งตลอดรุ่งไปรู้เรื่องของทุกข์ชัดเจนก็ตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้รู้ขนาดถึงตายเลยจ้ะถึงใจจนเลยจนถึงตายมันเห็นกันชัดเจนนะทุกข์ของจริงนะเวลาพิจารณารอบกันหมดแล้วทุกข์สักแต่ว่าทุกข์นะจิตกับแต่ว่าจิตต่างกันต่างจริงเห็นชัดจริงขาดคำบ้านของโรงแรมหมดกรอบจากตำหนักนั้นแล้วแต่ความรู้เป็นของสัจจจิตถอนออกมาแล้วได้หลักมันเป็นคืนแรกอ่ะที่มันเป็นให้เห็นชัดๆเห็นอัศจรรย์ก็เห็นเห็นทุกข์เต็มที่ก็เห็นทุกข์แสดงเต็มที่ก็เห็นเห็นทุกข์เป็นของจริงก็เห็นเต็มที่ทุกข์แสดงเต็มที่ก็เห็นเต็มที่ผิดลงเต็มที่ก็เห็นเต็มที่นั่นถึง3มาละเรื่องความกล้าหาญต่อความตายก็กล้าเต็มที่ในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกมันไม่มีอะไรตายซึ่งนารงจนขนาดไม่มีอะไรตายเชื่อไปจับใจจริงถ้าตรงนี้มันสลายลงไปมันก็ไปอยู่ท่าเดิมทั้งหมดจิตมันกลัวตายเฉยๆทั้งที่มันก็ไม่ตายนะมันกลัวความกลัวมันหลอกเจ้าของมันเห็นขนาดนั่นนั่งหมดความกลัวนะไม่ร้องอาถรรพ์มันมาหาหนึ่งพอได้ที่ฉะนั้นแหละเอานะที่นี่นาวะขนาดลงเลยเรามันดักขนาดมันดักพิลึกพิเลศคราวนี้กูจะเอามันนาวพอได้ทีเราฉะนั้นเอาเลยมันได้หลักครั้งแรกเราได้นั่นฉะนั้นมาเอาเรื่อยได้เรื่อยจริงหนึ่งความเห็นของจริงเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเห็นเป็นเรื่อยๆมาเลยแต่อุบายพิจารณานี่เราจะไปเอาของเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะมาอุ่นพิจารณานี่ไม่ได้นะมันต้องเป็นหลักปัจจุบันธรรมเกิดขึ้นเดียวของเป็นอุบายเดียวของแต่ละขณะที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าหาใหม่ใช้เรื่อยแต่อยู่ในวงสัจธรรมมันเดียวกันแก้กันมันเป็นอุบายเกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันแก้กันทันเลยเฉพาะหน้าอาจจะอุบายเก่าที่เคยได้ผลมาที่แล้วมาแล้วมาใช้นี่มันเป็นนิทานเป็นอดีตมันเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลต้องอุบายจินผิดขึ้นมาในขณะนั้นมันแก้กันในขณะนั้นแล้วก็ลงในผลเดียวกันคือเห็นความจริงเดียวกันเพิ่มความเพียรในผมทุกข์มากเกี่ยวกับร่างกายนั่นปีนั่นแหละหักผมจริงๆทั้งหมดทำความเพียรมานี่มีปีนั่นเดียวเป็นปีที่เด่นที่สุดในเรื่องความทุกข์
ความทรมานแต่ของความเอาเป็นเอาตายเอาร่างกายเข้าสู่เรื่องเอาร่างกายเข้าเป็นตัวประกันตายก็ตายไปเลยแต่นั่นมาแล้วเป็นส่วนเรื่องความระวังท่าแล้วมันระวังดีเท่าไหร่ทั้งนั้นมันเป็นบทเรียนมาแล้วอันไหนคุ้นอะไรไม่ได้เลยที่เดินมาบ้านมาจำเป็นมาทำบุญถามบิดาเนี่ยพอมาทำเสร็จแล้วลูกหนีคุ้นกับใครใจดูเจ้าของที่เราอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างบางครั้งที่ว่าไม่เสื่อมเลยนะมันแน่ขนาดนั้นแล้วความระวังอันนี้มันยังมีของมันได้หลักมาตั้งนั้นหลักเรื่อยความสงบแนบเนี่ยเรื่อยพอสมาธิมันจะปีพรรษาสิบพรรษาเก้าผ่านมาแล้วตอนเข้าพรรษาสิบเนี่ยได้หลักสมาธิที่มาพรรษาเจ็ดแปดเก้าสิบสามปีถึงได้หลักมันไม่เสื่อมได้หลักที่ไม่เสื่อมปีนั้นเอาจริงๆนะมันสิบกว่าคืนนะที่ผมนั่งตลอดเรื่องตลอดนี้ก็ไม่นั่งติดคืนกันไปเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเล่นหกเจ็ดคืนบ้างเอาเล่นตลอดตอนก่อนแล้วไม่เข้าพรรษาเอาเล่นคนที่ได้เจ็ดแปดชั่วโมงไม่ต้องถามเมื่อห้าหกชั่วโมงต้องถามสี่ชั่วโมงเป็นธรรมดาของความเพียรประจำวันสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นธรรมดาของความเพียรประจำวันกลางวันที่ไม่ค่อยนั่งนะกลางวันนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงไปกลางวันกลางคืนเอาดีสี่ชั่วโมงเป็นธรรมดานะเวลาเราเคยเวทนาใหญ่ยังไม่เกิดนะเวทนาใหญ่แบบที่เราเคยรบกันสมัยนั่งตลอดรุ่นยังไม่ปรากฏขึ้นมาสี่ชั่วโมงมันเป็นธรรมดามันชินท่าไม่ปรากฏมีเวทนาไหนใหญ่ๆอย่างว่าเพราะถ้าคิดถึงเรื่องความเปลี่ยนของเรามีอยากมากเลยแต่ก็ได้อบอุ่นในใจถึงเวลาเราทำเราคิดย้อนหลังเราหาทางตำหนิเราไม่ได้ว่าเราตั้งใจจริงๆทำมีคุณค่าสามที่สี่ไหมมีความเปลี่ยนละขยับปัญญามออกมานั้นที่45ปัญญากำลังเร่งปัญญาออกทางการท้าคิดเพื่อ12 13สมาธิแน่นเป็นหินไปแล้วแต่ปัญญาไม่ค่อยได้ท่านะคือถ้ามีการใหญ่ที่เถอะก็ตอนนั้นถึงออกทางปัญญาท้าที่45ปัญญาปัญญา15เนี่ยเอาเต็มที่กับปัญญาปัญญาล้วนๆสมาธิไม่ได้เกี่ยวข้อง14นี่มีสับปนกันเป็นวาระกันแบ่งเป็นวาระกันพรรษา15มาถึง16นี่ปัญญาล้วนๆ15ปัญญาล้วนๆเห็นดิเกี่ยวกันนั่นมีสมาธิมันไม่ยอมพักมันเพลินทางปัญญาเพลินจนลืมไปล่ำเวลาเงียบหนีมือล่าลืมไปหมดมีแต่ความจะเอาเท่านั้นมันดื่มกับความเพียรนั่งกี่ชั่วโมงไม่ได้กำหนดเดินกี่ชั่วโมงไม่ได้กำหนด
ีแต่ธรรมกับใจสัมผัสกันอยู่นั้นที่รับรู้กันอยู่ตรงนั้นความหิวความโหยอะไรหายอะไรน้ำถ่านไม่สนใจจิตในลมไม่ได้ออกเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกมันจะมีการสถานที่มาจากไหนไม่มีมีแต่จิตกับธรรมนั่นมันสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ไม่ได้ออกไปคิดเรื่องอะไรพอถึงเวลาออกจากที่หรือออกจากทางเดินคมมานี่โอ้มันหิวน้ำจะตายมองเห็นน้ำนี่แต่ก่อนไม่เป็นไรนะมองเห็นน้ำจะตายดื่มน้ำจนดื่มจนไม่ทันจนสำลักกระ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 ฝ่าเท้านี่เหมือนไฟเผานั้นออกร้อนแต่ไม่ถึงกับฝ่าเท้าแตกนะท่านพุทธการท่านฝ่าเท้าแตกท่านเดินคงเราไม่ถึงนะมีเพียงออกร้อนฝ่าเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าเอาถึงที่ถึงถิ่นกันไม่ได้เกี่ยวรองเท้าถ้าเราฝ่าฟาดมือตากแดดทั้งวันไม่ได้ถอยยังผืนตากแดดทั้งวันเลยขอตึงเหรอยานี่นะทางไปบินตมาดบ้านนานายกงแนวไม่ใช่ทางมันยาวยาวยาวกงแนวคุณสาวมีขุกใส่กับพังแล้วอ๋อเปียกมุดนะผ่านแต่ตมาไม่ร้อนนี่คือมันแปลกมันไม่เห็นมันร้อนเนี่ยกลางวันแสกเนี่ยตาแดดกลางวันเนี่ยมันก็แปลกมันไม่ร้อนมันไม่หิวน้ำหิวข้าอะไรเลยจิตไม่ออกมันก็ตัวนี้เหมือนจิ๋วจิ๋วเพลินแต่ทำงานเนี่ยตามปัญญามันออกขนาดนั้นตอนนี้ร่างเนี่ยเดินร่างเอาไว้เนี่ยความคิดเหยียดหายมั้ยไม่ทราบมันหายไปไหนมีแต่ความร่างเอาไว้มันจะเลยเถิดมันจะไม่ได้หลับได้นอนบางคืนบางคืนนอนไม่หลับเลยนะมันเพลินในความเพลินบางวันมันยังไม่หลับอีกอย่างนั้นเราต้องล้างห้ามให้พิจารณามากบริกรรมพุทโธภาวนาอีกอันนี้ต้องเอาพุทโธผูกว่างั้นมันจะโดดใส่งานนอนตอนที่สายหลับสุดอย่างนั้นพอรู้สึกตัวมันจะดุ้งปวดทันทีเหมือนแง่นี้มาตื่นในการนั้นต้องว่าอะไรเท่านั้นรวดเร็วขั้นนี้มันขั้นเพลินเพลินจะไฟท่านเดียวคือมันเห็นเรื่องตัวเองอันไหนที่ถอดถอนหน้าอันไหนที่ยังอยู่มันเห็นชัดในเดือดเป็นดางเราเนี่ยอันไหนที่ผ่านไปแล้วอันไหนที่ยังอยู่มันรู้อยู่ในใจอันไหนที่สู้กันกำลังสู้กันอยู่มันก็รู้อันไหนที่ยังเหนือกำลังเราอยู่ก็เราก็รู้แต่ยังไงก็จะไม่ให้เหนือไปได้นั่นเวลานี้ก็เหนือก็เหนือจริงแต่ว่าจะเหนืออยู่ชั่วระยะที่เรายังไม่เข้าถึงกันตอนนั้นเองนะเมื่อถึงกันตอนไหนแล้วจะเหนือไปไม่ได้เหนือกำลังสติปัญญาของเราเมื่อเข้าขั้นไม่มีถอยแล้วภูเขาทั้งลูกมันก็จะทะลุได้ขั้นนี้เป็นขั้นตายสู้เลยไม่มีขั้นถอยหลังมีแต่ขั้นต้องตายว่าในตายให้พ้นเมื่อพ้นจะตายต่อไปไม่มีอะไรเสียดายแล้วในโลกทั้งสามหมดความห่วงใยเสียดายมีแต่ความพ้นเท่านั้นที่ต้องการอยู่นั้นการถึงมันรวมกันต้องยินเดียวกันจิตมีความต้องการเท่านั้นต้องการได้ทั้งหมดมีเท่านี้ที่ต้องการคนมาเกี่ยวข้องกับผมไม่ทันดังนั้นสำหรับท่านเองมาเกี่ยวไม่ทราบเลยมันเสียงานของเราคือเราทำงานมันติดต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ปัดกวาดมันเผลอเมื่อไหร่จิตกับธรรมมันสัมผัสกันที่เป็นนาเสมอทั้งที่เราปัดกวาดอยู่นั่น
ความฉันไปบินธรรมะไปที่ไหนหมดสัจกิริยาไปจิตไม่ทำงานสายไม่ขาดว่าขาดตอนถึงขั้นนั้นแล้วมันความขี้เกียจมันหายหมดโลกมันก็หายหมดมันเป็นแต่ธรรมล้วนๆร้อนก็ร้อนร้อนไปด้วยธรรมด้วยความเพียรด้วยความสามารถไม่ใช่ร้อนเพราะขี้เกียจเขาเกลียดแทนมันร้อนเพราะความอยากได้ความอะไรเรื่องของความต่อสู้กันขั้นนี้แล้วมันไม่ได้บังคับแต่ขั้นที่เราจะตั้งรากตั้งฐานที่แบบนี้มันลำบากเราจริงเราจังมันล้มได้นะมันสู้มันกำลังก็สู้สติปัญญาก็สู้ความเพียรทุกด้านต้องสู้ทั้งนั้นเพียรถอยไม่ได้ต้องเพียรสู้พิจารณาธาตุขันธ์ข้างนอกข้างในก็มันเห็นชัดๆกี่ร้อยกี่พันครั้งพิจารณาไปไหนเราไม่ต้องกลัวมันมากเที่ยวเกินไปไม่ต้องกลัวใจจะไม่ชำนาญหรือกลัวใจชำนาญเกินไปพิจารณาให้มันเห็นชัดๆไปจับมองไปดูที่ไหนมันเห็นเป็นถ้าเราพิจารณาสภาพจนติดใจแล้วมองไปไหนมันเป็นกองสภาพทั้งหมดมองรูปหญิงรูปชายมันจะไปไม่เห็นรูปเป็นหญิงเป็นชายมันจะเห็นเป็นกองสภาพทั้งนั้นเวลามันชินในใจเป็นนั้นมีพิจารณามาแล้วเห็นอย่างนั้นด้วยจะอะไรมาโกหกเพื่อนไม่โกหกเป็นยังไงว่าอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นหนักผิวนี่ใช่ไหมมันเห็นที่มันเคยพิจารณาลองดูครับทะลุเลยทันทีขณะเดียวขณะเดียวนั้นมันรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรจิตฝึกให้มันเร็วมันเร็วได้จนมันทะลุไปหมดผ่านไปหมดแล้วมันหมดทางของพิจารณาเราก็ไม่เรียนจากที่ไหนเรียนจากเราเองที่ว่ามันหมดมันปล่อยของมันมันก็รู้ในนี้อยู่ว่าแล้วมันจะไปรู้จากไหนรู้จากการปฏิบัติของเราเวลามันชุลมุนวุ่นวายกันกับอสุภะเหมือนกับว่ามันก็ไม่เคยปล่อยกันคำว่ารู้เท่าอสุภะผมไม่เคยได้คิดไม่เคยทราบคำว่าปล่อยอสุภะผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยทราบแต่เวลาพิจารณาเข้าไปมันทำไมมันรู้เองมันปล่อยของมันเองทุกอย่างของการปล่อยมันก็รู้ปล่อยด้วยความถนัดทัดเจนของจิตจริงๆมันก็รู้ถ้าที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะปล่อยกันยังไงไม่ปล่อยยังไงแต่ทำไมเวลามันท้องมันแล้วมันก็ปล่อยออกจากปล่อยแล้วมันก็เป็นศีลกรรมว่างไปหมดจะไม่ได้เห็นที่ไหนเห็นในจิตในใจว่างมันก็บอกว่าว่างหมดมันจะมีอสุภะที่ไหนมาพิจารณาทั่วขนาดเรากำหนดตั้มเหมือนกับฟ้าแลบตุ้งเป็นภาพอสุภะขึ้นมาเพียงปรากฏเป็นภาพดับไปพร้อมรู้ว่างไปหมดรู้ว่างไปหมดจะเอาอะไรมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกมันแยกนี่ก็มันว่างหมดเป็นสภาวะธาตุไปหมดมันก็ขันธ์มันเนี้ยมันรู้เท่ามันแล้วมันวางมันแล้วด้วยแล้วมันว่างด้วยเห็นมันก็รู้รู้ในจิตมันอาถรรพ์นะใครจะว่าบ้ามันก็จะว่าไปที่ครูว่าเราไม่เป็นบ้าเราก็ลูกเราอยู่นี่การสำเร็จขั้นบ้าขั้นบอขั้นทำมันสำเร็จด้วยปากคนมันสำเร็จด้วยความเป็นของตัวเองมันรู้รู้ในใจนี่มันอาจฐานพูดได้อย่างเป็นผีปากปัญญาขั้นนี้มันขั้นอะไรถ้าเป็นน้ำน้ำจนเขาน้ำจนเขาแล้วปัญญาขั้นอะไรทุกท่านจะเคลื่อนแต่ปัญญาขั้นต่อจากนั้นไปไม่ถึงรุนแรงละเอียดแต่เหมือนกับน้ำครับน้ำจนมันไหลลินตลอดเวลาคือพิจารณาตลอดเวลาหักไม่โลดโผนไม่รุนแรงข้าเกี่ยวกับลูกนี่รุนแรงมากเพราะมันไม่ใช่ตัวเองถ้าเป็นเสียงมันก็สนั่นหวั่นไหวมันกระทบกันมันพิจารณากันมันแยกมันแยกกันเสียงก็เชิญกระท่านไปหมด
ถ้าก็เลยจากคำนี้ไปคำนามธรรมนั่นแหละลูกที่การทั้งหมดเป็นหน่องสมมติในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือถือล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันชัดเจน